บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนนบียินาวะฮะบีบินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมาอีนร็อบบิชรอห์ลีซอดรีوَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي أَمَّا بَعْدُ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องเข้ามาสู่ปีใหม่อีกปีนึงแล้วของปฏิทินอาหรับวันนี้เราก็ยังอยู่ในช่วงของเดือนมุฮัรรอมเดือนมุฮัรรอมเนี่ยก็เป็นเดือนที่น่าที่จะต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นเดือนต้องห้ามที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจะต้องพยายามประคองตัวเองนะครับให้อยู่ในกรอบของศาสนาเนี่ยให้มากๆโดยเฉพาะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำชับว่าอย่าได้ละเมิดอย่าได้ละเมิดในช่วง4เดือนที่เป็นเดือนต้องห้ามในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดือนที่ต้องห้ามในหลักการข้ออิสลามก็มี4เดือนคิดว่าพวกเรารู้กันแล้วแหละนะครับเป็นการทวนเฉยๆเดือนอะไรอ่ะ3เดือนติดต่อกันเดือนซุลกอดะห์ซุลฮิจญะห์มุฮัรรอมแล้วก็รอญับ4เดือนเนี่ยเป็นเดือนต้องห้ามซึ่งก็เป็นเรื่องต้องห้ามที่บ้านเราห้ามเกินไปกว่าบทบัญญัติห้ามเกินซึ่งบางทีผมเองก็ได้พบในตอนเด็กๆนะห้ามแต่งงานเดือนมุฮัรรอมนะห้ามแต่งงานเป็นเดือนต้องห้ามห้ามปลูกบ้านใหม่ห้ามขึ้นบ้านใหม่แล้วก็ห้ามเริ่มต้นค้าขายอะไรทํานองเนี้ยห้ามกันเยอะเลยพอเวลาเรามาเรียนรู้เรื่องศาสนาอิสลามเรียนรู้เรื่องบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็มารู้เลยว่าอ๋อเรื่องต่างๆที่ห้ามที่คนในยุคก่อนๆเค้าก็ได้รับคําสอนมาแบบนั้นน่ะเป็นเรื่องไม่จริงซะแล้วเพราะว่าในอัลกุรอานของอัลเลาะห์ในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าห้ามละเมิดห้ามก่อสงครามห้ามที่จะลุกรานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการละเมิดต่อกฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์ในเดือนต้องห้ามซึ่งบรรดานักวิชาการอิสลามก็ได้บอกว่าการละเมิดต่อกฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์ในช่วงเดือนต้องห้ามเนี่ยโทษทันของมันก็จะรุนแรงมากกว่าเดือนอื่นๆและวันนี้เราก็จะได้มาเรียนรู้เรื่องของอัลกะบาอิรแปลว่าบาปใหญ่ต่างๆอัลกะบาอิรบาปใหญ่ต่างๆเป็นหน้าที่ของผู้ศรัทธานะพี่น้องที่ในชีวิตของเราเนี่ยจะต้องเรียนเรื่องหลักๆภายหลังจากที่เราได้ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเรื่องหลักๆที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คืออะไรต้องห้ามอะไรเป็นสิ่งที่ฮาลาลอะไรเป็นสิ่งที่ฮารอมเรื่องหลักๆและเรื่องหลักๆที่เป็นข้อห้ามเนี่ยผู้ศรัทธาทั้งหลายก็จะต้องพยายามนะครองตัวเองให้พ้นจากเรื่องที่เป็นเรื่องต้องห้ามโดยเฉพาะบาปใหญ่ๆเป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายเมื่อถลำตัวเข้าไปแล้วไปกระทำ
บาปใหญ่หรือทรยศต่ออัลลอฮ์ด้วยการทำบาปใหญ่ถ้ารู้ตัวเองแล้วเนี่ยต้องพยายามที่จะรีบสำนึกผิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารีบสำนึกผิดวันก่อนผมไปให้ความรู้กับพี่น้องในที่แห่งหนึ่งเขาถามว่าคนที่ใกล้จะตายแล้วก็เตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ใกล้จะตายแล้วก็เตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์เนี่ยการเตาบ้าตัวของเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกตอบรับไหมใช้ได้ไหมการเตาบ้าตัวตอนป่วยหนักหรือการที่ให้คนคนหนึ่งรับอิสลามตอนป่วยหนักการรับอิสลามพวกเขาใช้ได้ไหมพี่น้องใช้ได้ไหมได้เพราะว่าเราเรียนรู้กันมาแล้วแหมมาถามจุดอะไรนะจุดใต้ตำตอนะมาถามขั้นเซียนเพราะอะไรแหละก็เรียนรู้มาแล้วนะบีไปเยี่ยมเด็กหนุ่มคนหนึ่งเป็นชาวยิวใกล้จะตายใช่ไหมพอไปเยี่ยมคือเด็กหนุ่มคนเนี้ยเขาชอบนบีพ่อเป็นยิวนะนั่นแปลว่าคนยิวในสมัยก่อนก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นบุคคลที่เลวร้ายเสมอไปแต่ในภาพรวมนะภาพรวมที่กุรอานบอกเอาไว้เนี่ยยิวเนี่ยคบไม่ได้ในภาพรวมแต่เฉพาะคนบางคนเนี่ยเด็กหนุ่มคนนี้ก็มาไปมาหาสู่ต่อท่านนบีเยี่ยมเยียนไปมาหาสู่กันมานั่งคุยกับท่านนบีเนี่ยบ่อยครั้งพอเวลาป่วยนบีก็ไปเยี่ยมพอไปเยี่ยมนบีก็บอกว่ารับอิสลามสิรับอิสลามสิแล้วก็จะได้ดีจะได้มีความจำเริญและฉันก็จะขอดุอาต่อพระเจ้าให้กับคุณน่ะรับอิสลามสิไอเด็กคนนี้ก็มองสายตาไปเงี้ยไปหาพ่อก็นบีนั่งข้างขวาเนี่ยพ่อนั่งข้างซ้ายมองไปหาพ่อเนี่ยพ่อบอกว่าอาเตียอาบัลกอซิมเอาเธอลูกปฏิบัติตามนบีมูฮัมมัดเชื่ออบูกอซิมปฏิบัติตามนบีมูฮัมมัดเถอะลูกก็พยักหน้าปฏิบัติตามนบีก็สอนอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์หลังจากนั้นไม่กี่วันแกก็เสียชีวิตพอนบีสอนกะลิมาชะฮาดะห์ให้เขารับอิสลามแล้วนบีก็ออกมาแล้วนบีก็บอกว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอังกอซะฮูมินันนารขอสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ฉันขอขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่พระองค์ได้โปรดให้ฉันเนี่ยช่วยเหลือเขาให้พ้นจากไฟนรกแปลว่าป่วยหนักใกล้จะตายเนี่ยรับอิสลามได้ไหมได้เพราะท่านนบีแสดงไปถึงว่าได้ทำเป็นตัวอย่างแล้วเพราะนั้นบางทีเนี่ยพี่น้องเราไปเยี่ยมคนป่วยเพื่อนกันทำงานด้วยกันเนี่ยแม่เขาป่วยหรือพ่อเขาป่วยลองไปเยี่ยมดูแล้วบอกว่าเพื่อนให้พ่อรับอิสลามสิแล้วฉันก็จะขอต่ออัลลอฮ์ให้พ่อของเพื่อนเนี่ยให้พ้นจากไฟนรกถ้าเผอิญตรงนั้นเนี่ยลูกก็บอกเอาสิพ่อรับอิสลามแต่บางทีคนบางทีถึงไม้ตายสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นมะเร็งตับขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยอีกไม่กี่วันก็จะตายแล้วบางทีเขาก็อาจจะรับอิสลามเหมือนอย่างเด็กหนุ่มคนนี้รับอิสลามพอเขารับนะอัลฮัมดุลิลลาห์เราเด็กๆนำพาคนคนหนึ่งในชีวิตเข้าสู่ศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจจะเป็นไปได้เคยนำใครเข้าอิสลามบ้างไหมเคยนะอัลฮัมดุลิลลาห์เคยผมที่เคยหลายคนแล้วแต่ว่าบางทีเราก็บอกตรงๆอ่ะยอมรับเราก็ไม่ได้เป็นสาเหตุเพราะเขารู้จักอิสลามจากนู่นจากนี่จากนี่จากนั้นเผอิญโทรมาหาเราทั้งนั้นแหละเราก็นำเข้าอิสลามก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะที่ดีใจไม่แน่เหมือนกันนะเราไปเยี่ยมคนป่วยที่ไม่ใช่มุสลิมลองนำเสนออิสลามให้แก่เขาถ้าเขารับอิสลามเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นมติเอกฉันท์ของบรรดาอุลามะเลยนะว่าคนรับอิสลามในยามนั้นการรับอิสลามของเขาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับนี่มาอีกประเด็นหนึ่งเตาบ้าตัวตอนป่วยหนักอัลลอฮ์ไปไหนไม่รอดแล้วฉันเนี่ยมะเร็งตับขั้นสุดท้ายอีกไม่กี่วันก็ตายแน่แล้วเลยเตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท
ถามว่าการเตาบ้าตัวจากบาปใหญ่ๆทั้งหลายที่เขาทำไปเนี่ยใช้ได้ไหมคำตอบก็คือใช้ได้ตราบใดที่ความตายยังไม่มาถึงกระเดือกตราบใดที่ความตายยังไม่มาถึงกระเดือกตรงนั้นเตาบ้าตัวเถอะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเฝ้าคนป่วยเนี่ยไปเป็นคนเฝ้าผู้ป่วยเนี่ยอย่าได้เข่งคัดเรื่องอาหารเรื่องยาเข่งคัดเหลือเกินเรื่องยาต้องกินตรงเวลาเป๊ะเลยเรื่องอาหารต้องกินหรือว่าต้องอะไรนะห้ามในสิ่งที่หมอบอกยานะน้ำปลาห้ามนะเค็มๆห้ามนะกินน้ำข้าวได้อย่างเดียวเข่งคัดเรื่องนี้อย่างเดียวไม่ได้ต้องให้ผู้ป่วยได้ละหมาดด้วยเขาอาบน้ำละหมาดไม่ได้แล้วอาบน้ำละหมาดให้เขาโดนน้ำไม่ได้แล้วทำตะยามุมให้เขานะให้เขาได้ละหมาดถ้าเขายังมีสติสัมปชัญญะคนป่วยที่ไม่ต้องละหมาดเลยเนี่ยนะก็คือคนอยู่ห้อง ICU หลับตาอย่างเดียวไม่มีสติสตังอะไรอีกแล้วอันนั้นไม่ต้องละหมาดแล้วแต่ถ้ายังมีสติสัมปชัญญะยังคุยกับเราได้ยังโต้ตอบกับเราได้แม้ว่าลุกขึ้นนั่งไม่ไหวก็ต้องละหมาดด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ไปเฝ้าคนป่วยต้องระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยอย่าเข่งอย่างเดียวนะเรื่องอาหารระวังไม่ให้ผู้ป่วยกินตามที่แพทย์สั่งเรื่องยาเนี่ยโอ้ยต้องกินตามที่แพทย์สั่งเลยไอ้เข่งคัดตรงนั้นน่ะได้แต่อย่าลืมนะเข่งคัดต่อคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะผมไปดูมาแล้วไปเยี่ยมมาแล้วป่วยอยู่นอนโรงพยาบาลเป็นเดือนไม่ได้ละหมาดมาเป็นเดือนแล้วอาจารย์จะบาปไหมต่อที่บาปไหมชัดเจนเนี่ยขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะว่ายามป่วยของเราเนี่ยเราก็อายุกันเยอะๆกันแล้วนะยามป่วยของเราเนี่ยอย่าได้เป็นคนทิ้งละหมาดอัลลอฮ์เริ่มต้นมาเนี่ยดีๆเนี่ยมาเรียนทุกอาทิตย์เลยโอ้ทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีพอป่วยพับเลิกละหมาดอย่าเป็นคนอย่างนั้นอย่างเด็ดขาดนะครับอ่ะทีนี้การเตาบ้าตัวของคนที่ป่วยหนักใกล้จะตายตราบใดที่ความตายยังไม่มาถึงกระเดือกอัลลอฮ์รับอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์รับการเตาบ้าตัวของเขาไอ้นี่ประเด็นทีหนึ่งนิดนึงอยากจะชี้ให้พี่น้องได้รับทราบนะแล้วความตายมาถึงกระเดือกนะเป็นยังไงเราเนี่ยไม่รู้หรอกว่าผู้ป่วยเนี่ยความตายมาถึงกระเดือกหรือยังแต่ผู้ป่วยเขารู้ตัวเองพอความตายมาถึงกระเดือกปั๊บผู้ป่วยเนี่ยจะเห็นมาลาอิกะห์ถ้าเป็นคนดีมาลาอิกะห์มาในภาพใดพี่น้องรู้แล้วถ้าเป็นคนชั่วมาลาอิกะห์มาด้วยหน้าตายังไงรู้แล้วมาลาอิกะห์ชุดหนึ่งมาพร้อมที่จะรับวิญญาณจากมะลิกุลเมาที่จะทำหน้าที่ดึงวิญญาณออกจากร่างกายตรงเนี้ยเห็นแต่เห็นตรงนั้นน่ะวัลลอฮิคนป่วยหมดแรงแล้วพี่น้องไม่มีแรงจะพูดแม้กระทั่งจะขยับจะลืมตาเนี่ยบางทียังไม่มีแรงยกมือยกไม้ไม่ต้องพูดถึงมาลิกุลเมาต์หรือมาลิกาชุดหนึ่งที่จะมารับวิญญาณของเขาเนี่ยมาด้วยใบหน้าที่อะไรนะที่ขาวนวลบางคนมาลิกามาแล้วก็มาแจ้งข่าวดีว่าท่านเนี่ยอัลลอฮ์รักท่านมากนะให้รู้เอาไว้นะอัลลอฮ์พอใจท่านมากเหลือเกินเดี๋ยวมาลิกุลเมาต์มาแล้วนี่นะนำวิญญาณท่านออกไปแล้วเนี่ยนะท่านเนี่ยเป็นชาวสวรรค์อัลลอฮ์ตรงนั้นเขาจะดีใจอย่างที่สุดตามที่ท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาบอกว่าใครก็ตามแต่ดีใจอย่างที่สุดอยากจะไปเจออัลลอฮ์เร็วๆอยากจะกลับไปคืนสู่อัลลอฮ์เร็วๆตรงนั้นน่ะอัลลอฮ์ก็อยากเหลือเกินอยากที่จะเจอกับเขาท่านหญิงอาอิชะห์บอกหมายถึงความตายใช่มั้ยท่านนบีก็บอกว่าใช่หมายถึงความตายท่านหญิงอาอิชะห์บอกยังไม่มีใครหรอกอยากจะตายน่ะเราก็เกลียดกันทุกคนแล้วไม่อยากจะตายนบีบอกไม่ใช่คิดตอนนี้คิดตอนไหนคิดตอนที่ว่ามาลาอิกะห์มาแจ้งข่าวดีว่าเป็นชาวสวรรค์ตรงนั้นแหละสัก2ชั่วโมงเขาไม่อยากรอแล้วสัก4ชั่วโมงเขาไม่อยากรอแล้วอยากจะไปเร็วๆยาอัลลอฮ์เนี่ยตรงนั้นน่ะเขาอยากจะเจออัลลอฮ์อย่างที่สุดคิดตรงนั้นคิดตรงนั้นคิดตอนนี้ยังไม่พร้อมหรอกมีใครบ้างพร้อมอ่ะมีมั้ยฮะยกมือสักคนมีพร้อมมั้ยผมเองก็ไม่พร้อมอยากจะอยู่ไปอีกสักระยะหนึ่งเหตุผลก็มีด้วยกันทั้งนั้นแหละยาอัลลอฮ์อยากจะอยู่ละหมาดไปอีกระยะหนึ่งอยากจะเก็บสะสมความดีมากๆผมก็เหมือนกันเหตุผลก็อยากจะสอนหนังสือไปอีกเป็นสิบปีพอได้ผลบุญเยอะพร้อมจะตายไหมยังไม่พร้อมก็
อีก10ปีแล้วพร้อมจะตายไหมยังเรื่องตายยังแต่ว่าพอมาถึงจุดหนึ่งแล้วถูกแจ้งข่าวดีว่าท่านเป็นชาวสวรรค์วะอับชิรูบิลญันนะติลลาตีกุนตุมตวาดูนกุรอานบอกว่าท่านทั้งหลายจงรับข่าวดีเถอะด้วยสวนสวรรค์ที่ท่านทั้งหลายถูกสัญญาเอาไว้พอได้รับข่าวดีว่าเป็นชาวสวรรค์ตรงนั้นเลยอยากจะกลับไปหาอัลลอฮ์จริงๆแล้วไม่อยากจะอยู่อีก 2-3 ชั่วโมงไม่อยากจะอยู่แล้วเพราะคนบางคนถูกแจ้งข่าวดีแล้วตรงนั้นน่ะอาจจะอยู่อีกสัก2ชั่วโมงอาจจะอยู่อีกสักชั่วโมงนึงเขาไม่ปรารถนานั่นแหละเขาเรียกว่าสภาพที่ความตายมาถึงกระเดือกเราได้เห็นมาเลยกะคนเฝ้าผู้ป่วยอยู่รู้ไหมยังไม่รู้ว่าความตายไปถึงกระเดือกเมื่อไรก็หน้าที่สอนไปเลยอิลาฮุลลอฮ์ปะเตาบ้าตัวนะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์พูดมากๆนะบอกเข้าไปเรื่อยๆถ้าเขาสำนึกผิดต่ออัลลอฮ์จริงๆแม้ว่าในเวลาที่ใกล้จะตายแต่ในภาวะที่ความตายยังไม่ถึงกระเดือกนี่นะอัลลอฮ์รับอินชาอัลลอฮ์เอามาดูเรื่องของเราที่จะคุยกันวันนี้จงออกห่างจากอัลกบาอิรอัลกบาอิดเนี่ยนะพี่น้องถ้าจะคุยต่อเนื่องไปเลยสัก10ครั้งเนี่ยก็ไม่จบเพราะกบาอิดแปลว่าบาปใหญ่นั้นมีมากเหลือเกินในศาสนาอิสลามอัลลอฮ์เลยอาจารย์ถ้าไม่รู้เลยมันจะนับก็ไม่ถ้วนเนี่ยอุลามะบางคนว่ามีเกิน70บางคนว่าไม่ใช่70นะเกิน700เยอะเหลือเกินเยอะมากเราจะระวังตัวยังไงล่ะง่ายๆสงสัยเรื่องอะไรว่าจะผิดไหมถามผู้รู้ง่ายที่สุดไม่ต้องไปนับโอ้ยนับแล้วเราจะออกห่างอันไหนรู้ตัวว่าแล้วโอ้ยมันผิดนี่นะพอมีคนมาบอกปั๊บทำดุลิลละฉันทิ้งทันทีแล้วบ่าวของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาเนี่ยพี่น้องจำนะถ้าเกิดว่าเขาคนนั้นเคร่งครัดอยู่ในศาสนาของอัลลอฮฺเวลาพลาดทำผิดอะไรไปโดยรู้ท่าไปถึงการเนี่ยพี่น้องสังเกตดูนะจะมีคนมาบอกเขาอัลลอฮ์จะให้รู้ว่าเนี่ยผิดนะเพราะเราเป็นคนที่เคร่งครัดอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์รักเราจะมีคนมาบอกหรือจะมีสัญญาณเตือนภัยบอกอะไรเลยว่าเราเนี่ยนะทำผิดแล้วนี่คือสิ่งหนึ่งที่จะสามารถพิสูจน์ได้เลยอันนี้บาปใหญ่เนี่ยบรรดาอุลามะเขาให้คำอธิบายเอาไว้ซึ่งไปดูคำอธิบายของคำว่าบาปใหญ่เนี่ยโอ้โหมีเกินกว่า10ทัศนะเอ๊ะแล้วจะเอายังไงกันดีล่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้จะให้ปูพื้นฐานไปนะครับที่เป็นข้อสรุปที่คิดว่าน่าจะเป็นข้อสรุปที่ง่ายที่สุดเกี่ยวกับบาปใหญ่นั่นก็คือกุลลูซัมบินรัตตบัชชาริอะลาฟิอะลีฮิฮัดดันความผิดทุกอย่างบาปทุกอย่างที่อัลลอฮ์ผูกโยงบาปตรงนั้นว่าถ้าทำตรงนี้แล้วนะมีบทลงโทษในโลกดุนยาอันนั้นถือเป็นบาปใหญ่มีบทลงโทษในโลกดุนยานี่เช่นอะไรล่ะคนขโมยบทลงโทษทำไมนะตัดมือขโมยครั้งแรกตัดอะไรนะมือขวาตัดข้อมือขวาเอายังไม่เข็ดอีกมือซ้ายมันยังมีมือซ้ายยังไปลักขโมยอีกตัดเลยนะยังไม่ตัดมือซ้ายตัดนี่ตัดทะแยงมือขวาแล้วก็ตัดที่อะไรนะข้อเท้าซ้ายขโมยอีกทีหนึ่งตัดมือซ้ายครั้งที่4ขโมยอีกตัดขาขวาหมดแล้วถ้า4ครั้งนี่นะเองขโมย4ครั้งหมดปัญญาแล้วที่จะขโมยเขาอีกกันอันเนี้ยบาปหรือการละเมิดต่ออัลลอฮ์ที่มันมีบทลงโทษในโลกดุนยาถือว่าเป็นบาปใหญ่ทั้งสิ้นอันนี้ข้อสรุปที่งดงามมากๆจำไว้นะบาปที่มีโทษในโลกดุนยาเช่นคนทำซินาเขียนเท่าไหร่นะ100อันนี้เฉพาะคนที่ทำไมนะคนสาวอยู่ยังไม่เคยผ่านการแต่งงานถ้าเกิดผ่านการแต่งงานมาแล้วยังซินาอีกทำไมนะกว้างจนตายอันนี้โทษทันแบบนี้ที่มันมีบทลงโทษในโลกดุนยานี่ถือว่าเป็นบาปใหญ่ทั้งหมดเลยไปดูเถอะข้อต่อมาเขาบอกว่าเอาละนะหรือบาปที่กุรอานหรือฮะดีสบอกเอาไว้ว่าอัลลอฮ์สาบแช่งหรือฮะดีสบอกว่ารอซูลสาบแช่ง
ความผิดตรงนั้นการกระทำที่เป็นบาปตรงนั้นถือว่าเป็นบาปใหญ่เช่นอะไรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนว่าละอานัลลอฮุลคัมรออัลลอฮ์สาปแช่งเรื่องของสุรายาเมาวะชาริบะฮาอะไรอีกคนที่ดื่มอัลลอฮ์สาปแช่งซากีฮาไม่ได้ดื่มแต่บะเทให้เขากินทำไมนะบาปเท่ากันอัลลอฮ์สาปแช่งวะบาอิอาฮาขายฉันไม่ได้ดื่มฉันไม่ได้ริ้นให้แกเขาแต่ขายบาปเท่ากันอันนี้อัลลอฮ์สาปแช่งว่ามุบตาอาฮาซื้อขอแรงไปซื้อนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรนะบาปใหญ่เช่นเดียวกันเท่ากันบาปเท่ากับคนที่กินว่าอาซิรอฮาคนคั้นเหล้าบาปเท่ากันแต่ว่าอัลลอฮ์สาปแช่งนี่เป็นบาปใหญ่ว่ามุอ์ตาซิรอฮานะคนคั้นเหล้าคนดองเหล้านะครับวะฮามิลาฮาคนขนส่งขนส่งมะฮมูนอิไลมะฮมูลอิไลฮีขนส่งไปแล้วเอาไปไว้ที่ใครคนที่เป็นมีคนดังอยู่ให้เขาเช่าแล้วก็เอาอะไรนะเอามาเก็บเหล้าเอาไว้แล้วก็มาเก็บของสินค้าที่ฮารามเอาไว้วะอากิลุซามานิฮาแล้วก็คนที่ไปกินกินกำไรที่ได้จากการค้าเหล้าค้าสุราอุลามะบอกว่าจากหะดีษตรงเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ครอบคลุมไปมากกว่านี้มากกว่านี้หมายความว่าไงหมายความว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยกับสุรายาเมาหมดเลยผิดหมดเลยกะปลูกองุ่นสมมุติอย่างงี้นะเป็นเศรษฐีนีไร่องุ่นสัก100ไร่อย่างงี้นะอามีนดิอามีน ยาอัลลอฮ์เผอิญนี่นะไอ้อามีนอามีนเนี่ยมีอาจารย์คนหนึ่งกะขอให้กะได้ไปทำฮัจญ์นะอามีนอามีนยาอัลลอฮ์ในปีฮั่นปีนั้นน่ะได้ไปทำฮัจญ์จนก็จนไม่มีอะไรเลยแต่ว่าได้ฮัจญ์กษัตริย์ฮัจญ์ที่เขาเป็นของอิมิเรตเนี่ยดูดิอย่าลืมนะอามีนนี่นะเป็นสิ่งที่สำคัญนะใครพูดอะไรที่ใครพูดอะไรดีๆกับเราอามีนยาอัลลอฮ์ให้ได้รับตรงนี้ด้วยเถอะอ่ะปลูกองุ่นเอาถามนิดนึงปลูกองุ่นเนี่ยอนุญาตไหมอนุญาตองุ่นเนี่ยฮาลาลไหมฮาลาลปลูกองุ่นขายอนุญาตไหมอนุญาตฮาลาลไหมฮาลาลแต่เพอเอิญก็อยากจะได้ตังค์เยอะๆไอโรงที่ผลิตพลันดีอะมาทำสัญญาเลยอย่าทำสัญญาว่ากะองุ่นล็อตนี้นะร้อยไร่นี่นะฉันเหมาหมดเลยให้ราคาดีด้วยโอ้โหไม่ต้องเอาไปวางตลาดไม่ต้องไปติดขอพ่อค้าคนนี้องุ่นร้อยไร่เนี่ยติดต่อเป็นโอ้โห40 50คนแม่ค้ามาซื้อไปคนละเท่าไหร่ตันคนละครึ่งตันเนี่ยต่างๆสัญญาเลยกับโรงผลิตบรันดีปลูกองุ่นของกะทำไมนะฮารามขายองุ่นของกะฮารามเพราะมันมีส่วนเกี่ยวข้องที่จะเอาไปผลิตสุรายาเมาหะดีษไม่ได้บอกเอาไว้นะแต่ว่าชัดเจนเลยว่าอุลามะมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าปลูกองุ่นเพื่อที่จะป้อนโรงเหล้าป้อนโรงบรันดีถือว่าฮารามเช่นเดียวกันเพราะนั้นบางทีเราจะมานับเรื่องบาปใหญ่เนี่ยมันจำนวนมันนับจำกัดไม่ได้หรอกมีเยอะแยะไปหมดเยอะแยะไปหมดเนี่ยหยิบน้ำขึ้นมาจะมากินเนี่ยน้ำเนี่ยใครเป็นคนผลิตพูดถึงภาพที่มาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคนให้มาพอจะกินน้ำปั๊บอ๋อเหรอน้ำเนี่ยฉันเป็นคนผลิตไม่ใช่อัลลอฮ์บาปใหญ่ไหมบาปใหญ่ถึงขั้นชีริกเลยถึงขั้นตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์เลยโทรศัพท์มือถือเนี่ยโทรศัพท์มือถือเธอพูดว่าฮาลาลทุกรายการเลยจริงป่ะไม่จริงเพราะข้างในมันมีอะไรเยอะเว็บโป้มีป่ะโอ้โหมีตั้งไม่รู้กี่แสนเว็บเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความผิดแต่บางทีมันไม่สามารถนับได้อุลามะก็บอกจึงบอกกันให้ภาพรวมไปก็แล้วกันนะอันไหนที่มีเรื่องการสาปแช่งอยู่ในนั้นถือว่าเป็นบาปใหญ่หมดเลยอัลลอฮ์สาปแช่งผู้ชายที่เรียนแบบผู้หญิงผู้หญิงที่เรียนแบบผู้ชายเพราะฉะนั้นแต่งกายเรียนแบบเพศตรงข้ามบาปใหญ่เปล่าบาปใหญ่เพราะมันมีอะไรเนี่ยมันมีคำว่าสาปแช่งอยู่ในนั้น
พราะนั้นบาปไหนก็ตามแต่ที่มีคำสาปแช่งสาปแช่งพอไปอ่านเจอหลักฐานปั๊บโอ้รู้เลยอันนี้บาปใหญ่อันไหนพอไปอ่านแล้วมันมีเรื่องของบทลงโทษในโลกดุนยาให้รู้ไว้เลยอันนั้นบาปใหญ่ไม่ใช่บาปเล็กหรือบาปที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีมาบอกว่าตรงๆเลยนะอัลลาอูนับบิอูกุมบิอักบาริลกะบาอิรฉันจะบอกพวกท่านไหมให้ฉันบอกพวกท่านทั้งหลายไหมเกี่ยวกับบาปที่ใหญ่ที่มันอยู่ในบาปใหญ่ที่สุดใช้คำว่ากะบาอิรเห็นไหมหะดีษบอกตรงๆแล้วให้ฉันบอกไหมว่าบาปที่ใหญ่ที่สุดแก่พวกท่านกอลูบะลายารอซูลุลลอฮ์เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็บอกว่าเอาสิท่านรอซูลบอกเราหน่อยบาปที่ใหญ่ที่สุดอันเนี้ยที่ท่านนบีบอกตรงๆเลยนะก็ถือเป็นบาปใหญ่ท่านนบีบอกว่าอัลอิชรอกุบิลลาห์อิชรอกุบิลลาห์การตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์อ้าวตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์เนี่ยเป็นแค่บาปใหญ่หรอเป็นบาปใหญ่แต่บาปใหญ่บาปนี้ทำให้สิ้นสภาพแห่งการเป็นมุสลิมเป็นบาปใหญ่เหมือนกันนะเพราะบาปใหญ่เนี่ยมี2อย่างภาพรวมด้วยนะบาปใหญ่ที่ทำให้สิ้นสภาพแห่งการเป็นมุสลิมบาปใหญ่ที่ไม่ทำให้สิ้นสภาพเป็นมุสลิมก็มีซินาบาปใหญ่ไม่สิ้นสภาพแห่งการเป็นมุสลิมเมื่อกี้พูดลักขโมยต้องตัดมือใช่ไหมคนตัดมือเนี่ยคนถูกตัดมือเพราะลักขโมยเนี่ยสิ้นสภาพแห่งการเป็นมุสลิมไหมไม่สิ้นแต่บาปใหญ่อยู่บาปหนึ่งที่ถือว่าทำแล้วสิ้นสภาพแห่งการเป็นมุสลิมเช่นชีริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องชีริกเนี่ยพี่น้องก็ช่ำชองอยู่แล้วเราเป็นยังไงทีนี้มีบาปใหญ่อยู่ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์แต่ไม่สิ้นสภาพแห่งการเป็นมุสลิมเรียกว่าชีริกเล็กชีริกเล็กบาปใหญ่หรือเปล่าชีริกเล็กก็จริงแต่เป็นบาปใหญ่นะเพราะชีริกเล็กเนี่ยนะพี่น้องที่ท่านนบีกลัวเหลือเกินท่านนบีบอกว่าอินนาอัควาฟูมาอัคอฟูอาไลกุมอัลอิชรอกุบิลลาสิ่งที่ฉันกลัวที่สุดที่จะเกิดขึ้นในหมู่พวกท่านก็คือการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ลัสตูอากูลูตะบูดูนะชัมซันวะลากอมารอนวะลาวะซะนันฉันไม่ได้พูดว่าท่านทั้งหลายไปกราบไหว้ดวงจันทร์ไม่ได้พูดว่าท่านทั้งหลายไปกราบไหว้ดวงอาทิตย์ไม่ได้พูดว่าท่านทั้งหลายไปกราบไหว้รูปเจเวตไม่ใช่อามาลัลลิไกริลลาแต่ว่าที่เป็นชีริกในที่นี้ไม่ถึงการทำงานการงานต่างๆที่เป็นความดีเนี่ยเพื่อสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์หรือมีเปอร์เซ็นต์เพื่อสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์ที่เรียกว่าชีริกเล็กได้แก่การโอ้อวดตามที่ท่านนบีบอกเอาไว้ชีริกเล็กก็คือโอ้อวดโอ้อวดหมายความว่าเนี่ยทำอะไรอะไรก็ตามแต่ไม่ได้เจตนาเพื่ออัลลอฮ์ 100% เจตนาอะไรล่ะอวดเจตนาอะไรชื่อเสียงเจตนาให้คนกล่าวสรรเสริญเจตนาได้ผลประโยชน์เวลาหน้าหาเสียงป้าบแล้วก็มาตามสุราทันทีเลยสังเกตไหมโอ้แล้วมันจะมาเลือกตั้งมาสุราแยกไปเลยนะเดี๋ยวมัสยิดนี้นะวันศุกร์นี้มัสยิดนู้นนะวันศุกร์นู้นมาพอได้ไปแล้วปั๊บมาสุราเปล่าไม่มานั่นแหละรู้เลยว่าการงานตรงนั้นที่มาสุราไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์แต่ยังไม่ถึงขั้นชิริกใหญ่เพราะอะไรนะแค่โอ้อวดอย่างเดียวประเด็นก็คือโอ้อวดเนี่ยที่บรรดานักวิชาการอิสลามอธิบายเอาไว้ก็คือความร้ายแรงของมันเนี่ยพอๆกับชิริกใหญ่เพียงแต่ชีริกใหญ่ร้ายแรงอยู่จุดเดียวก็คือสิ้นสภาพแห่งการเป็นมุสลิมไอ้ชีริกเล็กเนี่ยร้ายแรงพอๆกับชีริกใหญ่เพราะอะไรเพราะงานทั้งหมดในชีวิตงานที่ทำไปด้วยมีโอ้อวดเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รับเลยร้ายแรงไหมล่ะตัวอย่างนักกอรีคนหนึ่งนักกอรีคนอ่านกุรอานเสียงเพราะมากมันก็มีคำถามไปถึงบรรดาผู้รู้ในอียิปต์นะเขาบอกว่าเราได้เรียนรู้ถึงสัญญาณต่างๆของคนตายเลวไอ้เรื่องนี้พี่น้องต้องพยายามเรียนด้วยนะมันมีอาลามะมีสัญญาณของคนที่ตายไม่ดีอ่ะนะเกิดขึ้นคนที่เขาถามก็ถามว่าตามที่ท่านสอนเนี่ยลักษณะของคนที่ตายแหลบตายไม่ดีตายเลวนะลักษณะคนที่ตายดีก็น่าเรียนลักษณะคนที่ตายเลวเนี่ยนะเวลาไปเจอใครปั๊บโอ้โหนี่ตายในสภาพที่ไม่ดีนะ
ให้ลูกให้หลานขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้มากๆแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าตายในสภาพที่เลวนี่นะจะเป็นชาวนรกเสมอไปนะไม่ใช่นะบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับลูกกับหลานนะรวมตัวกันทุกเวลาขอดุอาขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็ลดโทษไปเรื่อยๆจนกระทั่งคนบางคนเนี่ยก่อนจะตายเนี่ยบาปเพลเกียนพอฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะฮ์บาปนั้นถูกลบล้างหมดแล้วเพราะคนที่เป็นลูกเป็นหลานขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ให้ก็พ้นไปนั่นมีลูกเยอะๆดีนะแล้วก็ลูกที่ดีที่สุดก็คือสั่งเสียไว้เลยนะลูกนะขอสั่งเสียลูกหลานทุกคนให้ขออภัยโทษให้ย่อด้วยขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ให้กีด้วยทีนี้คนๆเนี้ยนะคนๆเนี้ยที่เป็นกอรีนะเขาบอกอ่านกุรอานเพราะมากไปละหมาดที่สุเราไหนก็ตามแต่คือเป็นอิหม่ามประจำมัสยิดด้วยไปละหมาดที่สุเราไหนก็ตามแต่คนๆเนี้ยถูกดันถูกขอร้องว่าให้เป็นอิหม่ามเพราะว่าท่านเป็นอิหม่ามอ่านกุรอานเพราะเหลือเกินคนบางคนได้ยินเสียงอ่านการอ่านกุรอานคนๆเนี้ยเคลิบเคลิ้มซึ้งที่ร้องไห้ไปงานการที่ไหนก็ตามแต่ให้คนเนี้ยมานั่งอ่านกุรอานเปิดงานอะไรต่างๆทั้งหมดเลยนะโอ้โหอ่านกุรอานสอนกุรอานชีวิตที่สอนอยู่กับอ่านกุรอานอ่านกุรอานแล้วก็เป็นอิหม่ามนำนมาศด้วยกันอ่านกุรอานแต่เวลาตายปั๊บมันมีอาลามะของคนตายไม่ดีเกิดขึ้นอาลามะของคนตายไม่ดีเกิดขึ้นเขาก็เลยถามอุลามะบอกว่าเนี่ยเราเห็นว่าเขาเป็นคนอ่านกุรอานดีมากๆแล้วก็อ่านกุรอานอักษรเดียวได้กี่ความดี10ความดีนี่อ่านตลอดชีวิตน่ะอ่านมาตลอดชีวิตน่ะแต่เวลาตายแล้วมีอาลามะเนี่ยช่วยอธิบายให้เราหน่อยเถอะอุลามะเขาอธิบายเอาไว้นะครับว่าอาจจะเฉยๆนะเขาไม่ได้ฟันธงนะอาจจะเป็นไปได้ว่าคนคนเนี้ยที่เขาอ่านกุรอานเนี่ยมีโอ้อวดที่เขาอ่านกุรอานมีโอ้อวดเพราะมีฮะดีษบทหนึ่งนะที่อัลลอฮ์ให้ท่านนบีมาบอกว่าคน3คนเนี่ย3กลุ่มนี่นะถูกสอบสวนในช่วงแรกๆในกลุ่มคนแรกๆเลยก็คือคนคนหนึ่งอัลลอฮ์ให้ความรู้คนคนหนึ่งอัลลอฮ์ให้เขามีการอ่านกุรอานด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะเนี่ยมาที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินคนที่อ่านกุรอานไพเราะผมเองก็บอกตรงๆเลยพยายามอยากจะอ่านให้เพราะมันไม่เพราะฝึกมาหลายทำนองแล้วไม่รู้จะเอาทำนองไหนเลยไปเรียนกับครูนะที่เป็นนักกอรีนะก็แป่งๆอย่างนั้นอ่านพอได้อยากจะอ่านเพราะๆมากๆยิ่งไปทำอุมรอห์นี่นะอัลเลาะห์เห็นอิหม่ามมักกะฮ์อ่านกุรอานแต่ละคนพยายามอัดเสียงมาแล้วก็มาเรียนได้หน่อยๆเหมือนกันนะนิดๆพออ่านยาวไปยาวไปมันแป่งออกไปอีกทํานองนึงยังไงก็ไม่รู้ไม่ได้อัลเลาะห์ไม่ให้ตรงนี้นะแต่ก็อัลฮัมดุลิลลาห์จะพยายามอ่านกุรอานเพราะเป็นเนียมัตที่ยิ่งใหญ่อัลเลาะห์ถามว่าเนียมัตที่ข้าให้เนี่ยเอาไปทำอะไรบ้างอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ฉันเรียนรู้เรื่องศาสนาฉันสอนคนในรู้บัญญัติของศาสนาอัลลอฮ์ให้ฉันอ่านกุรอานอ่านกุรอานด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะฉันก็ทั้งสอนทั้งอ่านให้คนอื่นฟังในฮะดีษบอกกะซับตะไอโกหกอัลลอฮ์บอกไอโกหกเพราะอัลลอฮ์รู้ในสิ่งที่อยู่ในจิตใจนะอย่าเถียงนะอย่าลืมนะใครไปเถียงอัลลอฮ์ในขณะที่ถูกสอบสวนอุซซิบะมันนูกิชัลฮิซาบอุซซิบะใครก็ตามแต่ที่ไปโต้เถียงกับอัลลอฮ์คือยอมเถอะจำไว้นะจำไว้นะถ้าอัลลอฮ์สอบสวนนะกะนี่ผิดนะอย่าอัลลอฮ์ข้าพเจ้าผิดไปแล้วอาจจะได้รับความเมตตานะแต่ถ้าเถียงปั๊บนี่นะอุซซิบะถูกลงโทษทันทีเลยเพราะอะไรอัลลอฮ์รู้สิ่งที่อยู่ในหัวใจดีกว่าตัวเราอีกเราเนี่ยรู้ในสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราแต่อนาคตรู้ไหมไม่รู้อัลลอฮ์รู้เพราะนั้นอย่าเสอะไปเถียงนะเถียงเพราะอัลลอฮ์มีมาเลกัตข้างขวาข้างซ้ายมันทึกข้างหน้าข้างหลังนี่ฉายภาพหมดเลยทั้งอัลลอฮ์รู้หมดเลยอย่าเถียงปากนี่อย่าเถียงอัลลอฮ์ใครเถียงอัลลอฮ์ในขณะที่ถูกสอบสวนอุซซิบะถูกลงโทษทันทีคนคนนี้นำเสนอกับอัลลอฮ์โต้เถียงกับอัลลอฮ์เด้ออัลลอฮ์ว่าไอ้โกหกเองที่สอนความรู้ให้แก่ผู้คนเพื่อที่จะให้ผู้คนกล่าวขานว่าโอ้โหเป็นอุลามะเป็นผู้ที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญเองสอนกุรอานหรืออ่านกุรอานต่อหน้าผู้คนเพื่อให้คนกล่าวขานว่าอัลลอฮ์กอรีคนนี้อ่านสุดยอดนั่นแหละตรงนั้นแหละเรียกว่าโอ้อวดแล้วพอโอ้อวดแล้วตรงนั้นเนี่ยนะอุลามะเขาก็อธิบายว่าสาเหตุที่คนคนเนี้ยนะที่ตายในสภาพที่มีอาลามะเพราะอาลามะของการตายไม่ดีท่านนบีบอกเอาไว้ไงแล้วคนคนเนี้ย
่านกุรอานมาตลอดชีวิตและเป็นที่ชื่นชอบของคนในสังคมแต่เวลาตายปั๊บมีอาลามะเครื่องหมายของคนตายไม่ดีเกิดขึ้นเขาเลยอธิบายว่าเป็นไปได้ว่าการอ่านกุรอานของเขาทั้งชีวิตมีโอ้อวดพี่น้องดูมันขาดทุนขนาดไหนอ่ะบาปใหญ่ที่เรียกว่าการโอ้อวดมันขนาดไหนอ่ะอ่านกุรอานทั้งชีวิตอ่านเพียงอักษรเดียวนะอัลลอฮ์ทาให้เท่าไหร่นะ10ความดีกุลฮุวัลลอฮ์ที่เราอ่านกันน่ะกี่เที่ยวแล้วในชีวิตเราน่ะ10ความดีในแต่ละอักษรของมันอะลิฟลามมีม30ความดีอะลิฟก็คือฮุรุฟ1อักษร1ลามอักษร1มีมอักษร1แต่อ่านทั้งชีวิตไม่ได้อะไรเลยนี่โอ้อวดแรงมั้ยล่ะร้ายแรงมากเรื่องของการโอ้อวดเน้นพี่น้องพยายามอย่างยิ่งนะวันนี้เอาละบอกกับพี่น้องในที่นบีบอกว่าอักบารุนกะบาอิดเอาไหมฉันจะบอกให้แก่ท่านทั้งหลายให้รู้ถึงบาปที่มันใหญ่ๆมากๆเนี่ยคืออะไรอ่ะอิชรอกุบิลละตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์เป็นบาปใหญ่บาปใหญ่ที่ว่าถ้าเป็นชิริกใหญ่นะหลุดพ้นออกจากศาสนาของอัลเลาะห์ถ้าเป็นชิริกเล็กฤทธิ์ของมันก็ร้ายกาจเหมือนกันงานต่างๆที่ทำไปนั้นอัลเลาะห์ไม่รับเลยอีกนิดไม่ได้โอ้อวดอิคลาสต่ออัลลอฮ์ 100% แล้วเรารู้ตัวนะเราอิคลาสต่ออัลลอฮ์ 100% เลยแล้วก็ทำมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วแต่วันดีคืนดีเนี่ยตรงเนี้ยเขาจึงบอกว่าทำดีเพื่ออัลลอฮ์นั่นน่ะนะให้ลืมพยายามลืมไปเลยไม่ได้โอ้อวดไม่ได้อะไรเลยแต่ว่านั่งคุยกับเพื่อนสามัญปากก็เลยไปเอาความดีที่ทำไว้นะมาคุยอวดเขาเรียกว่าอวดไหมอวดทั้งที่ความดีมันอยู่ที่ไหนแหละอยู่ในบัญชีเรียบร้อยแล้วเก็บไว้เรียบร้อยแล้วดันไปดึงออกมาแล้วก็มาคุยอวดเขานี่ก็เป็นบาปใหญ่ความดีที่ทำเอาไว้อย่าเอามาคุยอวดเพราะนั้นไปทำฮัจญ์มาแล้วเนี่ยบางคนไปทำฮัจญ์มาเนี่ยนะในชีวิตทำฮัจญ์มา20ครั้งอย่ามาคุยคุยแล้วไอ้20ครั้งบางทีไม่เหลือแม้แต่ครั้งเดียวหนักไหมโอดเนี่ยอวดเนี่ยหนักนะหนัก20ครั้งนะค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อติโดยเฉลี่ยนะค่าใช้จ่ายครั้งละแสน20ครั้งเท่าไหร่นะ2ล้าน2ล้านนะไม่ได้อะไรเลยอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนมีบางคนเนี่ยโหผมประทับใจมากในชีวิตไปทำฮัจญ์มาเนี่ย50ครั้ง50ครั้งฮัจญ์อย่างเดียวนะฮัจญ์อย่างเดียวแกเป็นคนนำคนไปทำฮัจญ์ที่อยู่หนองจอกนะหนองจอกตายไปแล้วเสียไปแล้วนะเสียไปแล้วบางทีไปคุยไปสัมภาษณ์อะไรนะแกบอก50ครั้งที่นับได้ในชีวิตไปทำฮัจญ์ขอต่ออัลเลาะห์ให้ฮัจญ์ของเขาเนี่ยเป็นที่มักบูลถูกตอบรับชีวิตคนเนี่ยไปทำฮัจญ์มา50ครั้งติดต่อกันเลยไม่ใช่ธรรมดาไปสมัยไปเรือจนกระทั่งมาจัดคือแกก่อนจัดฮัจญ์ด้วยนะและเป็นคนจัดฮัจญ์ที่อัลเลาะห์ชื่นชอบมากผมเพราะอะไรรู้ป่ะการทำฮัจญ์ของแกเนี่ยบริสุทธิ์จริงๆเลยแกคิดอย่างนี้นะเอาสมมติคิดสมัยก่อนเนี่ยคิดกันคนละ 50,000 บาทหรือ 60,000 บาทตอนนั้นสมัยนั้นถูกนะไปเรือไปอะไรเอาเก็บมาก่อนคนละ 60,000 เก็บมาค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค่าเรือเท่าไหร่ค่าอาหารเท่าไหร่ค่าที่พักเท่าไหร่ค่าเอารถจากมักกะไปที่มีนาจากมีนาไปอารอฟาเท่าไหร่คิดรายละเอียดมาหมดเลยแล้วแกก็คิดบอกเลยนะค่าตัวผมที่ไปทั้งหมดหมายก่อนไปทำฮัจญ์ไปทั้งเรือนี่นะโอ้โห3เดือน4เดือนเอาคิดเดือนละ 5,000 4เดือนก็ 20,000 ค่าตัวผม 20,000 นะคิดพี่น้องที่ผมประทับใจนะแกเล่าให้ฟังนะพอคิดเรียบร้อยปั๊บยอดใช้จ่ายเท่าไหร่ยอดรายรับมาเท่าไหร่อ้าวใช้จ่ายมันน้อยเนี่ยเอารายรับตั้งลบด้วยรายจ่ายเหลือเท่าไหร่ที่ไปทำพัดกับฉัน50คนใช่มั้ยหาร50ส่งคืนโอ้โหไม่เคยมีใครทำอย่างเงี้ยนะไม่มีแล้วมาใช้หายากไม่มีแกบอกส่งคืนหมดเลยแต่ค่าตัวของฉัน 20,000 ก็โอเคเป็นที่ยอมพอเดือน 5,000 สมัยก่อนมันก็เยอะแล้วนะใช่ไหมเดือนละ 5,000 เขาทำแบบนี้ไม่มียังไม่มีใครเลยใครคิดทำฮัจญ์แบบนี้มีไหมแล้วเขาเองเขาก็บอกเขาภูมิใจนะทำดุลิลละอัลลอฮ์เมตตาแต่พูดถ่อมตนมากๆนะเนี่ยสมมุตินะแต่เรื่องจริงไม่ใช่สมมุตินะว่า50ครั้งของเขาเนี่ยเอามาคุยอวดตลอดเลยได้ไหมไม่ได้50ครั้งนั้นบางทีไม่เหลือฮัจญ์เลยแม้แต่ครั้งเดียวนี่คืออันตรายของบาปใหญ่ที่เรียกว่าชีริกเล็กเข้าใจป่ะบาปใหญ่ที่เรียกว่าชีริกเล็กอัลเลาะห์ไม่รับการงานต่างๆทั้งหมดเลย
อ่ะดูต่อมาเวลายังพอเหลือในบาปที่ท่านนบีระบุว่าถ้าทำแบบนี้นะลายะดุคูลุนจันนะไม่ได้เข้าสวรรค์มีหลายฮะดีสเลยมีหลายเรื่องเลยมีหลายบาปหลายการกระทำเยอะเลยในฮะดีสเนี่ยไปดูเถอะพออ่านฮะดีสเจอแล้วปั๊บบาปเหล่านี้นะไม่ได้เข้าสวรรค์ถือเป็นบาปใหญ่อันนี้อุลามะได้ให้ข้อสรุปเอาไว้ถือเป็นบาปใหญ่เช่นท่านนบีสอนว่าลายะดุคูลุนจันนะตะกอติอูรอฮิมไม่ได้เข้าสวรรค์คนตัดขาดกับเครือญาติไม่ได้เข้าสวรรค์โมโหก็น้อยตัดขาดโมโหก็น้อยไม่ไปมาหาสู่กันเลยไม่เยี่ยมเยียนกันเลยไม่อภัยกันเลยไอ้อย่างเนี้ยคนทำตัวแบบนี้ไม่ได้เข้าสวรรค์การตัดขาดกับเครือญาติที่มีระบุเอาไว้นะครับว่าไม่ได้เข้าสวรรค์ก็แสดงว่าบาปนี่เป็นบาปใหญ่แต่ยังไม่ถึงขั้นคืออาจจะไม่ได้เข้าสวรรค์ในระยะเวลาที่เร็วนะหรืออาจจะโดนลงโทษในนรกก่อนนะครับตัดขาดกับเครือญาติก็เป็นบาปใหญ่เพราะมีระบุเอาไว้ว่าไม่ได้เข้าสวรรค์นะครับหรือนบีบอกว่าลายะดุคูลุญญันนะคนเหล่านี้ไม่ได้เข้าสวรรค์นะมันกานะฟีกอลบีมิสกอละซัรรอตินมินกิบรินใครก็ตามแต่ที่ในหัวใจของเขามีแต่ความเย่อหยิ่งยิงพยองอวดดีตะกับบดเย่อหยิ่งถ้าในหัวใจมีสิ่งนี้นะไม่ได้เข้าสวรรค์คำว่าไม่ได้เข้าสวรรค์ก็หมายความว่าโดนลงโทษในนรกก่อนจนกว่าบาปมันจะหมดเพราะคนที่ตะกับบดก็ไม่ได้หมายความว่าเขาสิ้นสภาพในการเป็นมุสลิมไม่ใช่แต่ว่าบาปที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท่านนบีระบุว่าไม่ได้เข้าสวรรค์ไม่ได้เข้าสวรรค์ไม่ได้เข้าสวรรค์อย่างแกไปดูเถอะเรื่องใดที่นบีระบุเอาไว้ตรงนั้นให้ถือว่าเป็นบาปใหญ่ที่เราจะต้องออกห่างจากบาปต่างๆเหล่านั้นทีนี้มันก็มีอยู่ประเด็นหนึ่งผิดแล้วกว่าผิดอีกพอไปทำบาปแล้วก็กลับมาอัสซอฟิรุลลอฮ์อัสซอฟิรุลลอฮ์พอหลังจากนั้นก็ไปอีกแล้วทำอีกพอกลับมาปั๊บละหมาดมักริบเสร็จอัสซอฟิรุลลอฮ์อัสซอฟิรุลลอฮ์เป็นประเพณีไปเลยนะเอ้าทำผิดแล้วกว่าผิดอีกผิดแล้วกว่าผิดอีกแล้วก็มาเต้าบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ถามว่าอัลลอฮ์รับไหมอ้าวบางคนอย่างนี้บางคนอย่างนี้แล้วผมตัดสินยังไงฮะอ้าวชี้แจงแบบนี้คนเนี่ยจะทำผิดมาขนาดไหนก็ตามแต่พอสำนึกผิดกับอัลลอฮ์ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์นะด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์นะตรงนี้เอาตรงนี้เป็นหลักยาอัลลอฮ์ข้าพเจ้าผิดไปอีกแล้วยาอัลลอฮ์อภัยโทษให้ด้วยเถอะยาอัลลอฮ์บ่าวอ่อนแอพอหลังจากนั้นเวลาผ่านไปสัก10วันผ่านไปสัก15วันเอาอีกแล้วไปทำผิดอีกอุลามะอธิบายว่าแน่นอนคนเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะมีอีมานอ่อนลงมีสิทธิ์ที่จะไปอ่อนแอกับการหลอกล่อของชัยฏอนไปพ่ายแพ้การหลอกล่อของชัยฏอนแล้วก็ถลำตัวทำบาปอีกพอทำบาปตรงนั้นแล้วอัลลอฮ์รู้สึกเสียใจอีกแล้วยาอัลลอฮ์ข้าพเจ้าถลำตัวไปอีกแล้วกลับมาเนี่ยขอให้แต่ละครั้งให้มาเตาบ้าตัวด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์อย่างนี้นะไม่ถือว่าเป็นมุนาฟิกเสียใจบริสุทธิ์ใจจริงๆในการเสียใจเตาบ้าตัวด้วยความด้วยการอะไรนะกลับเนื้อกลับตัวสู่อัลลอฮ์ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์มีหะดีษบทบอกว่าบาปของฉันทำผิดอัลลอฮ์บอกบ่าวของฉันทำผิดเขารู้ว่ามีพระเจ้าที่อภัยโทษเขาก็ขออภัยโทษอัลลอฮ์บอกว่าข้าอภัยให้พอหลังจากนั้นไปทำผิดอีกแล้วเขารู้เขาสำนึกผิดด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์นะกลับมาเตาบ้าตัวอีกข้าอภัยให้ข้าอภัยให้ข้าอภัยให้สามสี่ครั้งอัลลอฮ์ให้อภัยตลอดตราบใดที่หัวใจของเขามีความบริสุทธิ์ใจเพราะคนเราเนี่ยเป็นแบบนี้นะนี่คือมนุษย์ไงมนุษย์ที่มีหัวใจที่ทำไมอ่ะพลิกผันได้อย่าไปนึกว่าคนที่เอาไอ้นี่มันผิดมาตั้งหลายครั้งแล้วอัลลอฮ์ไม่ให้อภัยหรอกอย่าดูถูกเด็ดขาดเลยนะพี่น้องอย่าไปดูถูกคนทำผิดเพราะคนดูถูกคนทำผิดเนี่ยนบีตำหนิมาอย่างแรงนะในสมัยที่ท่านนบียังมีชีวิตอยู่
ช่นมีคนหนึ่งเป็นคนที่เมาเหล้าได้รับฉายาว่าอัลฮิมาดไอ้ลาโง่บ้านเราก็คือได้รับฉายาว่าไอ้ควายบ้านเรานี่ต้องอะไรนะต้องด่าว่าควายนะโอ้โหเคืองมากไม่รู้เป็นอะไรเราทะเลาะกันยังไงฮะสาเหตุรู้ไหมเราด่าไอ้ควายเพราะนี่เคืองมากนะแต่อาหรับอันตยามูสไอ้ท่านน่ะควายไม่รู้เรื่องเฉยๆแต่ถ้าเกิดว่าอันตะฮิมาดยาฮิมาดโอลาโง่โอ้โหไม่ได้เลยนี่แสบมากๆไอ้บ้านเราต้องควายโอ้โหแสบลงไปด่าใครเด้อไอ้ลาไอ้ลาเฉยๆไม่มีอะไรเพราะว่าวัฒนธรรมมันต่างกันที่มาผมไม่รู้ว่าที่มาของการที่ว่าด่าว่าไอ้ควายปั๊บแล้วโอ้โหมันโมโหถึงติ่งหูโมโหถึงปลายจมูกคนไทยแต่อาหรับถ้าว่าไอ้ลาปั๊บเนี่ยโอ้โหมันก็โมโหถึงปลายจมูกเหมือนกันคนคนนี้เนี่ยถูกตั้งฉายาว่าฮิมาดไอ้ลาไอ้โง่แต่มันก็รักท่านรอซูลมาเยี่ยมท่านรอซูลบางทีมันก็มีอะไรแน่ขวดเล็กๆใส่น้ำผึ้งชั้นดีนะมาหาท่านรอซูลมาให้ท่านรอซูลแล้วมันเป็นคนอารมณ์ดีคนเนี่ยมันทำให้รอซูลหัวเราะบ่อยครั้งเลยนะมันทำให้รอซูลหัวเราะบ่อยครั้งมาเยี่ยมมาหาท่านบีมาละหมาดด้วยบางทีมันก็หลบบางทีมันเมามันก็หลบท่านรอซูลบางทีมันเมาแต่ไม่รู้ตัวว่าเมานะมาหารอซูลรอซูลบอกอ๋อนี่เมานี่พวกท่านทั้งหลายลงโทษสิเขี่ยนมันเช่นเขี่ยน20ทีนบีสั่งเขี่ยนเยอะ30ทีนบีสั่งอันนี้มันถูกเคี่ยนน่ะถูกบ่อยแล้วถูกเคี่ยนบ่อยไอ้เนี่ยไอ้ฮิมาดพวกเนี้ยถูกเคี่ยนบ่อยเหลือเกินคนคนหนึ่งก็สาบันไส้นะอักซากัลลอเอ็งขอให้อัลลอฮ์อัปยศให้ความอัปยศกับเอ็งนะมันเยอะไปแล้วเอ็งอ่ะมาหาท่านรอซูลทีไรเมามาทุกทีแล้วถูกเคี่ยนตะกี้ทีแล้วกี่รอบแล้วเนี่ยอักซากัลลอขอให้อัลลอฮ์ให้ความอัปยศต่อเอ็งรอซูลบอกว่าอย่าทำอย่างนี้เด็ดขาดอย่าช่วยเหลือให้ชัยฏอนมันสมประสงค์ให้คนคนนี้น่ะอัปยศท่านมีหน้าที่เคี่ยนตีเขาท่านมีหน้าที่ลงโทษเขามีหน้าที่เตือนเขาเท่านั้นไม่มีหน้าที่ที่จะไปตำหนิด่าทอเขานบีว่าไงรู้ไหมเพราะฉันรู้ว่าคนคนนี้รักอัลลอฮ์และรอซูลโอ้โหบางทีคนชั่วนี่ก็รักอัลลอฮ์และรอซูลมันมีคุตบะอยู่ต้นไงที่เชคอียิปต์มาหมวดฮัสซานเนี่ยเขากล่าวเอาไว้นะเขาบอกคนชั่วบางคนเนี่ยจิตใจดีกว่าคนดีที่ท่านเห็นเพราะคนดีที่ท่านเห็นเนี่ยบางทีเขาทำความดีโอ้อวดตลอดเลยในชีวิตโอ้อวดโอ้อวดใจเขาเลวยิ่งกว่าคนชั่วบางคนเพราะคนชั่วบางคนบางทีอัลลอฮ์ยังไม่เมตตาให้เขาได้เตาบ้าตัวแบบสำเร็จนะเตาบ้าตัวแล้วเดี๋ยวไปอีกเตาบ้าตัวแล้วก็ไปอีกแต่จิตใจเขาคนชั่วบางคนเนี่ยงดงามกว่าคนดีที่ทำดีด้วยความโอ้อวดคนทำดีด้วยความโอ้อวดละหมาดละหมาดดีไหมตอบที่ดีไหมละหมาดดีแต่ถ้ามีโอ้อวดเลวทันทีเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดนะแหมเราเนี่ยทำดีมาเยอะนะแล้วอัลลอฮ์นี่แหละชั่วน้อยเนาะอย่าไปนึกอย่างนั้นเพราะบางทีมันมีไอ้โอ้อวดเนี่ยแฝงเข้ามาที่นบีบอกว่าชิริกเล็กเนี่ยนะมันจะแฝงเข้ามาสู่ชีวิตเหมือนดังอะไรอ่ะเหมือนดังมดตัวดำที่มันตายบนผ้าดำๆในคืนที่มืดสนิทไม่รู้ตัวเลยบางทีมันแอบแฝงเข้ามาขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้เราพ้นจากเรื่องนี้ด้วยเถอะเรื่องที่อะไรนะโอ้อวดเรื่องที่เราทำอะไรไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละหมาดเหมือนกันบางทีละหมาดที่มัสยิดนะอัลลอฮ์ไปละหมาดที่มัสยิดฮัมดุลิลลาห์ฉันเรียดด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์บอกกับตัวเองพอเรามีคนเยอะหน่อยปั๊บอัลลอฮ์กอดอกทำวะเราะห์นะพอคนเยอะว่าทำก้มช้าๆสู่อยู่ช้าๆเรียบร้อยเวลาไม่เจอคนปั๊บละหมาดที่บ้านคนเดียวจวกจวกจวกจ้ำเอาจ้ำเอาจ้ำเอาอันนี้ละหมาดโอ้อวดดังนั้นขอสรุปดังนี้นะว่าเวลาเราเตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์แล้วเนี่ยบางทีอย่าแท้แท้ใจบางทีเราก็ไปอ่อนแอกับสถานการณ์ตรงนู้นนะที่ชัยฏอนมันเยอะๆเนี่ยอ่อนแอแล้วก็พ่ายแพ้ชัยฏอนอีกถลำตัวไปทำผิดอีกอย่าอยู่กับความผิดนานกลับมาคนที่ทำตัวแบบนี้นะกลับมาแล้วก็ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์กลับมาแล้วก็ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์มันจะนานขึ้นแรกๆสัก10วันกลับไปทำชั่วอีกแล้วต่อมาสัก2เดือนไปทำชั่วอีกแล้วต่อมาสักปีนึงมันจะนานขึ้นนานขึ้นขอว่าให้ทุกครั้งนะ
ดีที่สุดที่เราถลำตัวไปทำไม่ดีอีกนะขอให้กลับมาหาอัลลอฮ์อย่าหนีห่างจากอัลลอฮ์อย่าท้อแท้ไปจากความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลับมาและเราอย่าไปสมน้ำหน้าคนอย่าไปโอ้ยังเองอะนะเมามา10ปีอัลลอฮ์ไม่ให้อภัยหรอกอย่าพูดอย่างนี้เด็ดขาดเลยนะอย่าเด็ดขาดอย่าไปดูถูกเขาและเราเองเหมือนกันถ้าทำอะไรไปแล้วผิดอย่าท้อแท้กับอย่าเบื่อหน่ายจากการขอเตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์อย่าเบื่อหน่ายอย่าท้อแท้ใจจากการขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกสักนิดนึงมีเยอะนะเรื่องบาปใหญ่เนี่ยมินอะห์ลินนารท่านนบีระบุว่าชนิดนี้นะเป็นชาวนรกให้ถือว่าบาปตรงนั้นเป็นบาปใหญ่นบีระบุไว้ชัดเจนเลยนะอันเนี้ยเป็นชาวนรกให้ถือว่าตรงนั้นเป็นบาปใหญ่สำนวนหะดีษบทใดก็ตามแต่ที่เราไปอ่านเจอแล้วชนิดแบบนี้นะทำแบบนี้นะมินอะห์ลินนารเป็นชาวนรกให้ถือว่าบาปที่ทำตรงนั้นเป็นบาปใหญ่เช่นซินฟานิมินอะห์ลินนาร์ลัมอะรอฮูมาโอ้นบีบอกว่ามี2ประเภทนะในหมู่มนุษย์เป็นชาวนรกฉันไม่เคยเห็นบางทีพวกเราเนี่ยเคยเห็นแล้วแต่นบีในยุคนบียังไม่มีแต่นบีบอกไว้ล่วงหน้านี่จะเกิดขึ้นในบาปแบบเนี้ยกอมุนมาฮุมซียาตุนกะอัสนาบิลบักรยัดริบูนบีฮันนาสคนกลุ่มนึงมือเนี่ยซื้อถือแส้แล้วก็ตีไปที่ผู้หญิงตีไปที่สตรีสมัยนบีบอกฉันไม่เคยเห็นสมัยเราอาจจะมีแล้วเห็นก่อนจะร่วมเพศก็ตายเลยนะเอาแส้เนี่ยตีก่อนตีภรรยาหรือในขณะที่ร่วมเพศก็ตีไปด้วยซาดิสพวกซาดิสใช่ก่อนเราจะนึกคำเลยพี่น้องเนี่ยบางทีเวลาบรรยายศาสนามันมาเองอัลลอฮ์ส่งมานะไม่ใช่มาเองอัลลอฮ์ส่งมาซาดิสกำลังจะพูดถึงคนกลุ่มเนี่ยพวกซาดิสทั้งหลายเนี่ยตบตีจนกระทั่งบางทีอะไรเหรอเห็นนี่เขาเล่าให้ฟังเอาเทียนหยดตามตัวพวกเนี่ยนบีไม่เคยเห็นพวกซาดิสวานิซาอุนกาซียาตุนอาริยาตุนสตรีที่นุ่งห่มเสมือนโป้เปื่อยนบีไม่เคยเห็นแต่พวกเราเห็นแล้วชัดเลยใส่ผ้าบางๆรัดรูปหมดแล้วเวลามันใส่นะโอ้โหหมดเลยสวดทรงองค์เอวเหมือนกับเดินโป้เหมือนกับมีการอะไรเดินพาเรดของโรงเรียนหนึ่งเขาบอกว่าไม่ได้โป้แต่ไปใส่สีผ้าเนี่ยรัดรูปแล้วเป็นสีเนื้อสีเหมือนกับเนื้อตัวเองเลยแหละพอโดไกลๆป้าเลยใส่กระโปรงมาปิดตรงขาอ่อนอะไรนะขาอ่อนนิดนึงพอดูไกลๆโอ้ยมึงใส่กางเกงสั้นไอ้กระโปรงสั้นเนี่ยแต่เขาบอกเขาไม่ได้โป้เนี่ยเขาใส่อะไรนะใส่ปิดเหมือนกันแต่ไอ้สีเนี่ยสีมันได้สีเนื้ออย่างเงี้ยนะไม่ได้ว่านะไปยกตัวอย่างสีเนื้อที่เวลามองไกลๆแล้วโอ้โหนี่โป้เปื่อยนี่แหละที่ท่านนบีบอกว่าเป็นชาวนรกเพราะอะไรคุณปิดเหมือนกับไม่ปิดปกปิดเหมือนกับคนแก้ผ้าโอ้เธออย่างนี้ก็ได้เธอเกิดปิดแบบนี้อนุมัตินะไม่ใช่บาปใหญ่นะสบายเลยใครอยากจะไอ้นั่นก็โอ้โหใส่สีเนื้อเลยบางๆหน่อยหรือไม่บางก็เดี๋ยวปิดเนื้อมิดชิดแต่มันเป็นสีเนื้อที่มันอะไรอ่ะรัดรูปแล้วมันก็สร้างความเข้าใจหรือสร้างอะไรให้คนเห็นว่าโอ้โหนี่คือการอันนี้ก็เช่นเดียวกันสมัยนบีไม่เคยเห็นหรืออาจจะสีอื่นก็ได้อาจจะใส่สีอื่นแต่ว่าสวดทรงองค์เอวเนี่ยออกหมดเลยนะสวมใส่เหมือนกับไม่ได้สวมใส่โป้เปื่อยแบบนั้นนะครับนบีบอกว่าเป็นชาวนรกไอ้บาปแบบเนี้ยถือว่าเป็นบาปใหญ่นะครับอีกข้อหนึ่งพี่น้องมันหมดเวลาเท่าไหร่ผมไม่รู้นะเลข4อีก10นาทีอัลฮัมดุลิลลาฮ์อีก4ได้หลายข้อเลยตะฮรีมุรออิฮาตุลญันนะบาปใดก็ตามแต่พี่น้องจำไว้นะที่นบีบอกว่าคนเหล่านี้จะไม่ได้พบกับกลิ่นของนรกไอ้กลิ่นของสวรรค์ก็ตัวที่ไม่ได้พบกับกลิ่นไอของสวนสวรรค์บาปแบบนี้ถือว่าเป็นบาปใหญ่เช่นมุสลิมะฟังให้ดีอันนี้มุสลิมะต้องฟังเยอะๆนะเพราะแน่นอนเราต้องยอมรับในมุสลิมะเนี่ยอัลลอฮ์สร้างมาบนความ
ไอเดียเขาเรียกว่าอะไรนะการโอนอ่อนการหลงเหลออะไรนะหลงไหลจิตใจไม่ค่อยอ่อนไหวอัลเลาะห์ส่งมาอีกแล้วอ่อนไหวอันเนี้ยความหนักแน่นของสตรีจะน้อยกว่าผู้ชายอันนี้ต้องยอมรับเพราะอะไรด้วยหลักฐานที่ว่าการเป็นพยานของผู้ชายใช้กี่คนคนเดียวของผู้หญิงใช้2คนอ่อนไหวผู้หญิงเนี่ยจะอ่อนไหวจะถูกอะไรนะทำให้เคลิบเคลิ้มด้วยคารมคมคายนี่เยอะผู้หญิงเพราะความอ่อนไหวตรงเนี้ยของผู้หญิงเนี่ยจึงถูกผู้ชายที่ไม่มีศาสนาเนี่ยใช้คารมคมคายแล้วทำให้นางเนี่ยเคลิบเคลิ้มเวลาดัจญ่ามันลงมามันออกมาเนี่ยนะไม่ใช่ลงมาออกมาเนี่ยส่วนใหญ่ของมุสลิมที่จะไปเชื่อดัจญ่านก็คือสตรีเพราะสตรีเนี่ยทำไมนะเวลามันอธิบายอะไรมันพูดอะไรปั๊บสตรีจะหลงไหลเขาจึงบอกว่าอย่างนี้ผู้ชายเนี่ยสิ่งสำคัญของผู้ชายเนี่ยก็คือผู้ชายจะให้ความสำคัญกับทางด้านสายตาส่วนผู้หญิงเนี่ยจะให้ความสำคัญในเรื่องของการได้ยินหันหูเนี่ยท่านนบีจึงบอกว่าสตรีที่ดีที่สุดก็คือเมื่อสามีมองมาที่ตัวนางน่ะสร้างความสุขให้แก่สามีสวยต้องสวยเพราะนั้นอยู่กับบ้านแต่งตัวให้สวยๆนะอยู่บ้านใส่ผ้าถุงอย่างเดียวเลยใส่เสื้อคอกระเช้าราขึ้นอีกอย่าเป็นแบบนั้นนะให้ที่บ้านต้องสวยที่สุดนะพอผู้ชายจะให้ความสำคัญที่อะไรนะที่การมองเห็นไม่ใช่ตัวเราอย่างเดียวนะแม้เธอแต่งตัวเธอสวยเลยอัลลอฮ์ผ้าปูที่นอนเป็นดวงในครัวเนี่ยจานเจินไม่ล้างในห้องน้ำเนี่ยเคอะแล้วเป็นคราบไม่ได้ตัวสวยสวยทุกมุมเลยทุกมุมอ้าวผู้หญิงจะให้ความสำคัญในเรื่องของการได้ยินสังคมวัยรุ่นเขาจึงบอกว่าคารมเป็นต่อรูปรอเป็นรองไอ้รอมาเนี่ยเฮ้ยแบบรอมาพูดอะไรไม่เป็นไม่เอาผู้หญิงแต่ไม่ค่อยรอแต่พูดจาหวานพูดจาไพเราะให้ความสุขได้ทางด้านคำพูดนี่นะโอ้ผู้หญิงอยากเอาแบบนั้นประเภทรอมานั่งอ้าปากแมงวันตอมปากไม่ยอมปัดนี่ก็ไม่เอาเหมือนกันให้รอขนาดไหนก็ตามอ่ะคนเหล่านี้นะไม่ได้กินไอของสวนสวรรค์บาปนี้ถือว่าเป็นบาปใหญ่อายุมาอิมรอตินซาอัดเจ้าจ่าตอลากอนฟีกอยดิมาบะซินฟะฮารอมุนอะไลฮารออิฮะตุลจันนะหญิงคนใดก็ตามที่ขอให้สามีหย่าทั้งๆที่สามีไม่ได้ทำผิดอะไรเลยมีบ้างไหมสามีไม่ได้ทำผิดอะไรเลยเธอหย่าฉันได้ไหมหย่าฉันได้ไหมไอ้บังก็บอกอะเดบางผิดอะไรไม่รู้อ่ะผิดอะไรก็ไม่รู้อย่าได้ไหมอย่างเนี้ยนบีบอกว่าประเภทผู้หญิงแบบนี้นะไม่ได้พบกับกินไอของสวนสวรรค์แปลว่าบาปตรงนี้เป็นบาปใหญ่ที่นางจะต้องถูกลงโทษในนรกบาปใหญ่มีไหมในปัจจุบันเนี่ยมีไหมแบบเนี้ยมีประเภทนี้แหละนี่ประเภทเนี่ยรูดนั่งรูดโทรศัพท์รูดโอ้โหอยู่กับสามีเนี่ยมา10กว่าปี20ปี30ปีมันเอ้ยมอเตอร์ไซค์ฝนตกก็เปียกไอ้นี่บอกว่าถ้าเกิดไปอยู่กับมันเนี่ยมันให้รถให้บ้านโอ้โหสามีไม่ได้ผิดอะไรเพียงลำบากหน่อยเดียวมันจะถีบหัวส่งซะแล้วไอ้อย่างเนี้ยประเภทนั่งเล่นไลน์กันเยอะๆนี่นะพี่น้องระวังให้ดีนะมันมาทางนี้ชัยฏอนมาทางนี้ทางไลน์ทางเฟซทาง Instagram อะไรต่างๆมาหมดเลยทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้แหละเอาละคนคนนี้เขาดีมากๆเลยไม่มีข้อตำหนิเลยสามีเนี่ยดีมากๆเลยไม่มีข้อตำหนิเลยฉันเองต่างหากนะถ้าอยู่กับเขาแล้วเกรงว่าเขาเนี่ยจะแย่ลงอีมานจะอ่อนลงก็เลยรู้ตัวเองว่าฉันนี่ไม่เหมาะสมกับเขาแล้วบังบอกตรงๆว่าบังเนี่ยดีเหลือเกินดีมากๆฉันเองเนี่ยดูแล้วมันควบคุมตัวเองไม่ได้ทำในสิ่งที่เลวอยู่ประจำเลยบังเราแยกทางกันเถอะอาจจะเป็นอย่างนี้แหละบาปไหมสามีก็เห็นด้วยเออเฮ้ยจริงสมมติว่าชื่ออะไรล่ะสมมติชื่อรอบีอาไม่รู้ตรงกับใครก็ไม่รู้นะสมมติว่าภรรยาชื่อรอบีอาเอออีอา
เอออีอะก็จริงของมึงแหละอยู่กับกูทำให้อีหม่านอ่อนเหลือเกินอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงเอายังไงเอาพี่น้องบาปมาอย่างเงี้ยสามีก็เห็นดีด้วยภรรยาก็บอกฉันอยู่กับบังเนี่ยยังไงบังก็อีหม่านอ่อนลงอ่อนลงเพราะฉันเป็นคนไม่ดีบังยาฉันเถอะไอ้บังก็เห็นเออจริงกูอยู่กับมึงเนี่ยอีหม่านอ่อนลงลงทุกทีเลยบาปมาอย่างเงี้ยบาปมันกล้าคิดหนักเลยคิดอุลามะต้องคิดกันอุลามะในเวลามีปัญหาได้มาต้องคิดถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยศาสนาให้ซื้อยาให้ซื้อยาเรียกว่าคุ้นลอนถ้าอยากจะแยกทางจากเขาในสมัยนบีก็มีเธอรู้ว่าโอเคเธอและไม่เหมาะสมกับเขาอยากจะแยกทางกับเขาคืนสินสอดให้กับเขาไปคืนสินสอดให้กับเขาไปเช่นสินสอดอย่างละ5อย่างละ5คืออะไรเงิน 50,000 ทองเท่าไหร่นะ5บาทแต่เดี๋ยวนี้อย่างละ5ไม่ใช่อย่างนี้แล้วนะเงิน 500,000 จะอย่างละ5เงิน 500,000 ทอง5บาทไม่ใช่5บาทแล้วจะ5หีบ 5หีบหีบนึง20บาทหีบนึงก็20บาทโอ้เดี๋ยวนี้เขาเรียกกันแพงเหลือเกินมาฮัดชักเริ่มสูงกันไปแล้วอ่ะคืนไปคืนก็ไปแล้วก็แยกทางกันโดยดีเขาเรียกว่าคุ้นละอุ่นนะภาษาไทยแปลว่าซื้อหย่านี่ได้ไม่มีปัญหาไม่ถือว่าบาปนะเพราะว่ารู้แล้วว่าเป็นยังไงก็อยู่กันไม่ได้ผู้หญิงก็สงสารผู้ชายอัลลอฮ์เราเนี่ยเลวเลยฮะ10ปีกับ10แล้วถือว่า10ปีแล้วเพิ่งจะมารู้เพิ่งจะมารู้ไงรู้ตัวเองว่าเรานี่อยู่แล้วสามียิ่งแย่ลงแย่ลงแย่ลงก็เลยสงสารสามีอเดละหมาดนะไม่เคยละหมาดเลยอันเดซอบัตนะเดก็ด่าอย่างเดียวคือยิ่งอะไรนะยิ่งอยู่แล้วสามียิ่งสงสารสามีอ่ะอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากว่าสามีไม่มีข้อตำหนิเลยแล้วเราเองก็ไปพบกิ๊กใหม่ไปคบคนใหม่โหสาวจะดีนะมีทางไลน์ทางอะไรก็ตามแต่แล้วไปให้สามีหย่าและอีกอย่างนึงผมเห็นว่ามีความผิดตรงนี้ด้วยนะท้าหย่ามุสลิมะต้องยำเกรงอัลลอฮ์ให้มามากท้าหย่าพอถูกท้าปั๊บผู้ชายก็ฆ่าได้แต่หยามไม่ได้เข้าใจป่ะผู้ชายเป็นแบบนี้นะฆ่าได้หยามไม่ได้นะท้าใช่ไหมเออหย่าผมเนี่ยนะได้รับขอคำปรึกษาฉันเนี่ยเป็นคนปากไวอาจารย์แต่ฉันฟังอะไรต่างๆจากศาสนาจากคนอื่นๆมาเยอะเลยพอฟังแล้วสาวว่าผิดนะคือฉันเนี่ยเวลาทะเลาะกับสามีทีไรปั๊บเลยพอโมโหเสร็จไรปั๊บอ่ะแน่จริงอย่าฉันเลยดิอย่าฉันก็ไม่อยากจะอยู่เหมือนกันอย่าเลยดิอย่าพอสามีเงียบเอาดิมาอย่าเลยชิอย่าไม่กล้าอย่าไงโอ้หน้าตัวเมียนี่ไม่กล้าอย่าพอเป็นอย่างนี้ปั๊บฉันอย่าเธอผมก็ถามว่ากี่ครั้งแล้วโอ้โหอาจารย์หลายสิบรอบแล้วโอ้โหหลายสิบรอบเนี่ยไม่รู้จะหูกลมยังไงเลยเนี่ยพออย่าได้กี่ครั้งนะ3ครั้งครั้งแรกคืนดีกันได้ครั้งที่2คืนดีกันได้ครั้งที่3ไม่ได้แล้วต้องผู้ชายผู้หญิงต้องไปแต่งงานกับคนอื่นก่อนแล้วแต่งแบบจริงๆเนี่ยไม่ได้แต่งจากฉากนะแต่งจริงๆแล้วก็อยู่กินกันจริงๆและคนนู้นเนี่ยยาที่ยาพ่อเอาเลยยาจริงๆเนี่ยไม่ได้ยาจัดฉากอย่างอาจารย์ผมเนี่ยมีภรรยา2คนแกบอกอีกคนนึงอ่ะมีคนเข้ามาให้เพื่อที่จะมาแต่งงานแล้วก็ให้ยาผมก็แต่งเหมือนกันแต่ภรรยาบอกอย่าเนี่ยคนที่ถูกแต่งใหม่อ่ะฉันไม่อยากจะกลับไปแล้วแต่งแล้วก็อยู่เลยก็ไม่ยอมหย่าพอไม่ยอมหย่าปั๊บศาลตัดสินว่าโอเคเขาไม่ได้หย่าเนี่ยพอแต่งต้องแต่งจริงๆไม่ได้แต่งจัดฉากไอ้บรรดาแต่งจัดฉากแต่งแบบอะไรจีโนบูโตอะไรเนี่ยไม่ได้อยู่ปากีสถานเนี่ยอาจารย์ผมก็เลยบอกมีภรรยา2คนเนื่องมาจากคนอื่นเนี่ยมาขอแรงว่าให้แต่งหน่อยแต่งแล้วเองหย่าเลยนะพอเขาแต่งปั๊บเขาก็ไม่หย่าที่นั่นศาลตัดสินว่าอะไรนะศาลตัดสินว่าถูกต้องคุณไม่ต้องหย่าพ่อได้แต่งงานเพื่อหย่ามีไหมล่ะเนี่ยหลักการอิสลามไม่มีแกก็เลยเป็นที่มามีภรรยา2คนอัลลอฮ์พอยังหมดเวลายังหมดแล้วนะฉันขออนุญาตถามค่ะเชิญครับเชิญครับขอถาม1ข้อค่ะไปทำฮัจญ์มาแล้วมีไหมคะที่บอกว่าห้ามออกจากบ้าน40วันค่ะมีไหมคะอาจารย์ไปทำฮัจญ์มาแล้วแล้วก็จะไม่ออกจากบ้าน40วันอันนั้นสามีไปตายในฮัจญ์ป่ะอ๋อกลับมาจากทำฮัจญ์ค่ะแต่ว่าแล้วก็เหมือนกับว่าสามีไปตายในฮัจญ์ป่ะอ๋อไม่ตายค่ะเดี๋ยวสามีไม่ตายค่ะเขาไปทำฮัจญ์มาแล้วพอกลับมาบ้านค่ะแล้วก็ไม่ออกจากบ้านเลย40วัน
เนี่ยเขาไปทำฮัจญ์มาเขายังไม่มาชมรมเลยค่ะอาจารย์คืออย่างนี้เขาอาจจะถูกสอนมาแบบนั้นอาจจะถูกสอนพวกคนโบราณเวลาไปดูคำสอนของเขาเนี่ยมันน่าฉงนไม่รู้เอามาจากไหนนะคืออย่างนี้คนเนี่ยเวลาไปทำฮัจญ์มาแล้วนี่นะถือว่าเป็นคนที่อะไรนะเขาถือว่าเป็นคนที่บริสุทธิ์แล้วพอมาถึงบ้านปั๊บมาเจอเรื่องมัสยิดต่างๆเนี่ยยังคุยเรื่องบาปใหญ่ต่างๆมากมายเลยก็เลยว่าควรที่จะอยู่ในบ้านสัก40วันเพื่อที่จะให้ครองตัวอยู่ในคุณงามความดีเป็นข้อเสนอเฉยๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องวาญิบไม่ใช่หุกกรมแล้วก็ไม่มีที่มาด้วยอาจจะเป็นเรื่องที่เขาเสนอเพราะคนเราเนี่ยอะไรก็ตามแต่ถ้าหากว่าจมปักอยู่กับความดีสักระยะหนึ่งโดยเฉพาะ40วันแล้วมันก็จะพยายามอยู่ในคุณงามความดี40วันมาจากไหนแล้วเขาบอกเอามาจากเนี่ยในครรภ์ของมารดาเนี่ยเมื่อเข้าไปเป็นอสุจิจากอสุจิเป็นก้อนเลือดจะใช้เวลาเท่าไหร่นะ40วันจากก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อใช่อีกไรนะ40วันเขาบอกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าจมปักอยู่กับคุณงามความดีสัก40วันเนี่ยมันก็จะอยู่ในคุณงามความดีไปตลอดอันนั้นน่าจะเป็นที่มามากกว่าไม่มีบทบัญญัติอะไรเลยนะไปบอกเถอะถ้าจมอยู่กับบ้านอยู่กับลายอยู่กับการดูละครน้ำเน่าแล้วก็มาที่นี่ดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะโอเคนะขอของปากของคออาจารย์คราวหน้าอาจารย์มาต่อได้ไหมคะเพราะว่าบาปใหญ่มีหลายข้อมีหลายใครว่าไม่ได้นะยกมือที่ใครว่าไม่ได้ได้ขอตอบเป็นภาค2นะคะอาจารย์ชาลอค่ะแต่ก็รอค่ะค่อยๆนำเสนอกันไปนะครับก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะขอให้เรานี่ก็อายุมากๆใช่แหละผมมีคำถาม3เรื่องครับเอาเดี๋ยวตอบสั้นๆก็ได้นะเดี๋ยวอาจารย์เรื่องแรกครับไอศกรีมโทนของแมคโดนัลด์สามารถทานได้มั้ยครับไอศกรีมละ10กรอยละ10บาทอ่ะครับครับคืออันนี้ผมไม่รู้เลยส่วนผสมเป็นยังไงบ้างเราต้องรู้ส่วนผสมของเขามีเจลาตินมั้ยมีอะไรที่เป็นของฮารามมั้ยนะครับถ้าเกิดว่ามันมีของฮารามมันมีของอะไรที่เจอปนในทางที่มันไม่ถูกต้องก็ฮารามในการบริโภคแต่เราไม่รู้ไงอันนี้ต้องให้ต้องถามอะไรด็อกเตอร์วินัยที่เขามีห้องแลบในการที่จะตรวจสอบดูมีเจลาตินหรือเปล่านะครับครับเรื่องที่2นะครับไก่ KFC สามารถทานได้มั้ยครับเนี่ย KFC เนี่ยไก่ KFC เนี่ยนะบอกตรงๆว่ามันเป็นเหตุผลที่หลายๆคนคุยกันนะ KFC รับไก่จาก CP แล้ว CP เนี่ยก็ไก่ของ CP เนี่ยบางส่วนเฉยๆนี่ไม่ใช่ทั้งหมดนะบางส่วนเขาได้รับตาฮาลาลในการเชือดทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าส่วนไหนที่เขาไปรับมาจากไก่อะไรนะไก่ CP เราไม่รู้นะครับ CP สาขาไหนที่มันมีเขาไม่ได้ทำทุกสาขาเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่คลุมเครือและอีกอย่างนึงนะเรามอบหมายตรงนี้ดีกว่าว่าถ้ามันยังไม่มีฮาลาลหยุดเถอะหยุดเถอะขนาดมีฮาลาลแล้วเนี่ยบางทียังพลาดเลยอ่ะเคยได้ยินไหมไอ้ถุงที่มันใส่ไส้กรอกหมูเนี่ยมีตาฮาลาลเพิ่นไอ้โรงพิมพ์มันพิมพ์ผิดก็ตรวจสอบกันแล้วก็ต้องเก็บสินค้าออกหมดเลยนะครับข้อที่3นะครับมุสลิมครับที่ทำอาชีพแล่เนื้อหมูขายครับสามารถที่จะประกอบอาชีพนี้ได้ไหมครับอาชีพใดก็ตามแต่ที่ไปพัวพันกับสิ่งฮารามเมื่อกี้เราเรียนแล้วเรื่องเหล้าเหล้าเนี่ยน้ำสุรายาเมาเนี่ยที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งฮารามปั๊บมันก็จะเป็นสิ่งที่ฮารามไปด้วยการแล่เนื้อหมูมีบางคนทำอย่างนี้รับเชือดรับแล่บางคนเลี้ยงหมูขายเขาบอกอ่ะก็อิสลามห้ามเนื้อหมูห้ามกินเนี่ยไม่ได้ห้ามเลี้ยงหนทางเลี้ยงนี่แหละมันเป็นการเลี้ยงในสิ่งที่ฮารามเพื่อที่จะนำไปสู่การมีคนบริโภคในสิ่งที่ฮารามก็ฮารามไปด้วยนะครับส่วนคำถามข้อที่2เนี่ยเรามอบหมายตรงนี้ดีกว่าว่าอันไหนมีตาฮาลาลหลีกเลี่ยงด้วยหลีกเลี่ยงนะครับครับอัลลอฮุอะลัมนะครับครับโอเคครับจะกับเราขอรับขอขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะขอพระองค์ได้โปรดทำให้ชีวิตของเราอยู่ยืนหยัดอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์แบบเนี้ยไปจนกระทั่งวันตายนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์